ค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพิมลคะเรียกได้ว่ากัมพูชาพร้อมจัดการเลือกตั้งแล้วนะคะโดยตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งริมทะเลสาบใจกลางกรุงพนมเปญค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนเขาทยอยเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะขณะที่คณะผู้สังเกตการและบรรดาอาสาสมัครต่างๆได้เริ่มต้นทำงานกันอย่างแข็งขันแล้วล่ะค่ะนักศึกษากว่า25ชีวิตที่เป็นอาสาสมัครนั่งทำงานกันอย่างขมักเขม้นภายในศูนย์สังเกตการของคณะกรรมการเพื่อการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมในกัมพูชาหรือคอมเฟลนะคะซึ่งทุกคนตัดสินใจมาทำงานนี้เพื่ออยากช่วยให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสมากขึ้นค่ะ One point. ก่อนสว่างผู้ประสานงานของคอมเฟลเล่าว่าทางกลุ่มนะคะพบรายงานความผิดปกติจำนวนหนึ่งที่ผู้สังเกตการทั่วประเทศทยอยแจ้งมายังอาสาสมัครค่ะมีทั้งข้อกล่าวหาว่าพรรคการเมืองใช้รถราชการเพื่อหาเสียงรวมทั้งจ่ายเงินให้มาร่วมหาเสียงและบางครั้งงบประมาณที่ใช้ก็มากจนเกินไปค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะถือเป็นวันเลือกตั้งแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทยอยจัดเตรียมสถานที่กันตลอดทั้งวันโดยโฆษกกกต.กัมพูชาประกาศความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนะคะซึ่งมีตัวแทนมากกว่า600คนจาก24ประเทศเดินทางมาร่วมสังเกตการการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงกกต.ไทยด้วยนะคะหลังจากกัมพูชาเผชิญข้อครหาว่าจัดการเลือกตั้งโดยไม่เสรีและเป็นธรรมเนื่องจากปราศจากพรรคฝ่ายค้านค่ะขณะที่กงโมนิการักษาการเลขาธิการพรรค Candlelight หรือว่าพรรคแสงเทียนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักที่ถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้เปิดเผยกับทีมข่าวไทย PBS นะคะว่าฝ่ายค้านหวังให้พรรครัฐบาลยอมเปิดทางให้มีการพูดคุยกันระหว่าง2ฝ่ายและหาทางร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศนอกจากนี้ค่ะเขายังได้แสดงความหวังว่าบรรดาลูกหลานของชนชั้นนำในรัฐบาลที่กำลังก้าวขึ้นมาสืบทอดอำนาจต่อจากคนในครอบครัวอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเพราะแต่ละคนล้วนได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีและใช้ชีวิตในโลกตะวันตกมาก่อนแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอีก 2-3 ปีนับจากนี้ค่ะตอนนี้มีข่าวลือหนาหูนะคะว่าฮุนมาเนตบุตรชายของสมเด็จฮุนเซนอาจจะรับไม้ต่อจากพ่อในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้น่าจะทำให้ฮุนมาเนตเองกลายเป็นดาวเด่นในหน้าสื่อทั่วโลกในวันพรุ่งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพิมลค่ะ